ลาก่อนโดนไฟเผาอาจจะตายเพราะไฟนี่แหละนั่นไงเพื่อนไหมว้าวเกิดเอฟเฟคขึ้นมาค่ะกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Map Skybox Evo ค่ะในวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันต่อเลยข้างหลังที่เห็นนี่คืออะไรก็คือ Wandering Trader ค่ะแล้วเจ้าลามานั่นเองเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือคนขายของพเนจรค่ะเขาขายอะไรบ้างนะมาดูซิในรอบนี้ขายแพ็คไอซ์ค่ะแล้วก็แซปลิงแล้วก็เห็ดอยากจับลามานะแต่ถ้าอยู่ในนี้ก็น่าจะจับยากค่ะเพราะว่าวัวยังเยอะเลยนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเราไม่สนใจแล้วกันค่ะโอ้โหกระบองเพชรเราเรียบร้อยจัดการก่อนคือเราเพิ่งทราบค่ะว่ากระบองเพชรเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญเลยในการใช้คราฟเอมูรัลเราก็เลยแบบขยายพันธุ์เขาไว้นิดนึงแล้วนะซึ่งถ้ามันไม่พอจริงๆค่ะก็อาจจะทำฟาร์มกระบองเพชรอัตโนมัติมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่ค่ะการปลูกกระบองเพชรหลักการง่ายๆเลยมีแค่แซนกับแคคตัสแค่นั้นก็จบละไม่ได้ต้องการน้ำไม่ได้ต้องการแสงแดดค่ะเหมือนพวกพืชทั่วไปปลูกง่ายเลี้ยงดูง่ายเติบโตง่ายค่ะทุ่งข้าวของเราก็ตอนแล้วดูสิอ้าวสงสัยตรงนี้ลืมปลูกสวยงามมากๆค่ะเราปลูกไว้ค่อนข้างที่จะกว้างเลยตอนแรกเราก็มีนิดเดียวค่ะไปๆมาๆเราค่อยเก็บปุ๊บขยายปุ๊บไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ได้ขนาดนี้เราก็คิดว่าโอเคเพียงพอแล้วแหละเอาซีดค่ะที่เรามีทั้งหมดออกมาเลยน่าจะมีในกล่องนี้ด้วยโอเคมีค่ะแล้วก็ไปคราฟเป็นตินค่ะได้มาขนาดนี้แล้วรวมกับดินที่มีอยู่กล่องนี้มีดินไหมนะโอเคมีดินด้วยเอามาค่ะอ่ะ64เคลค่ะจัดมาจึ๊บเควสคอมพลีทวางเคลมาเลยค่ะจัดแบบนี้เลยให้เป็นก้อนเคลเราจะได้เอาไปเผาม ีเตาเผา2อันตรงนี้ใช่ไหมคะวางไปเลยแล้วก็เผาก้อนเคลค่ะเราก็จะได้เป็นบริกนั่นเองนี่ไงคือบริกค่ะที่เราต้องการส่วนดินที่เหลือที่มีนี้ค่ะไม่ต้องคิดจะทำอะไรเลยเอาไปเปลี่ยนเป็นแซนค่ะจัดไปแล้วก็เอาไปเปลี่ยนเป็นกราเวล64กราเวลน่าจะพอค่ะเควสคอมพลีทโอ้ยกว่าจะได้ในที่สุดเนี่ยเราไม่ได้อยากได้กราเวลนะเราอยากได้ฟินก็ต้องมาปั๊มกันหน่อยสิอ่ะอย่างนี้เลยค่ะปล่อยได้เป็นฟินเถอะรูปแบบมันไม่มีสูตรคราฟอย่างอื่นค่ะอย่างเช่นกราเวล2อันเป็นฟินมันไม่มีเนาะก็ต้องมาปั๊มอย่างเงี้ยเพื่อหาฟินมันไม่มีวิธีอื่นเลยค่ะที่เราจะได้ฟินน่ะจากที่ดูค่ะไม่มีวิธีอื่นเลยที่เราจะได้ฟินต้องใช้วิธีนี้อย่างเดียวค่ะก็คืออาศัยโอกาสกรอบนั่นเองแต่ในที่นี้ถ้าเรามีพวกอินชานฟอร์จูนอ่ะมันจะดีมากเพราะมันมั่นใจได้เลยค่ะว่าขุดปุ๊บยังไงก็ได้ฟินแน่ๆคุณผู้ชมค่ะจากข้อมูลใน Minecraft เกมพีเดียบอกเราว่าโอกาสที่กราเวล1บล็อกค่ะจะดรอปฟินมันมีแค่ 10% ทีนี้เราต้องการฟินอย่างเยอะเนี่ยเราต้องมานั่งปั๊มอย่างนี้เหรอถ้าคุณจะทำอย่างนี้นะคุณเพิ่มสูตรคราฟมาเลยแบบกราเวล2อันคราฟเป็นฟินได้เหมือนใน Minecraft mod ค่ะแบบนั้นอ่ะชีวิตมันจะดีขึ้นเยอะไอแบบนี้มันเหมือนแบบมันก็ไม่ได้เสียเวลาเท่าไหร่นะแต่มันก็คือแบบมันต้องมีอะไรที่ดีกว่านี้ใช่ไหมคะมันเหมือนสิ้นคิดมากๆค่ะที่ต้องเอากราเวลมาปั่นเป็นฟินประมาณสัก40อันน่ะเพื่อคราฟถังลาวาไปเนเธอร์ มันก็ไม่รู้สิไม่ค่อยอินกับเรื่องนี้เท่าไหร่ค่ะแต่คิดในแง่ดีที่ว่าก็เหมือนการแบบสุ่มค่ะว่าหวยจะออกบล็อกไหนถ้าหวยออกก็ถือว่าดีถ้ามันไม่ออกก็ต้องลุ้นอ่ะโอเคแต่รู้สึกโอ้ยรอบใหม่นี้ดอกรัวๆเลยนะเนี่ยเฮ้ยใช้ได้ดอกไวค่ะทีนี้ค่ะเมื่อเราเอาบริกรวมกับฟินอย่างนี้ค่ะเราจะได้เป็นเหล็กฮะไม่มีเควสนี่หรือ12เหล็กคราฟรวมกับแมปมาบล็อกแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็นถังลาวานั่นเองโอเคตอนนี้เราได้4ถังแล้วเราต้องการถังลาวา8ถังค่ะพร้อมแล้วค่ะในที่สุดโอเคค่ะได้เวลาในการทำประตูไปสู่เนเธอร์และซึ่งก็คือตำแหน่งตรงนี้นั่นเองค่ะเริ่มเลยในการทำค่ะล้อมกรอบแบบนี้ในทุกทิศ
แล้วก็วางลาวาค่ะตามด้วยราดน้ำลงไปปุ๊บก็จะกลายเป็นออฟซิเดียนนั่นเองนี่เลยค่ะต้องทำแบบนี้ในทุกบล็อกเอ้ยอย่าไหลราดน้ำปุ๊บนี่ให้ได้เป็นประตูค่ะ2คูณ3แต่ก็รู้สึกแปลกนะคะตรงที่แบบ Minecraft แมปที่เราเล่นในแต่ละแมปอ่ะชอบใช้วิธีนี้ในการไปสู่เนเธอร์โอเคไว้วันไรนี่แหละเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะที่ต้องมีหรือโครงสร้างที่เราวางไว้ออกค่ะเหล็กรวมกับฟินค่ะจะได้เป็นฟินแอนด์สตีลลิ่งง่ายๆก็คือไฟแช็กจุดมันในที่สุดเราจะได้เข้าสู่เนเธอร์สักทีโอ้รอโอ้ยนึกว่าจะตายแล้วโอเคปิดกันไว้ค่ะกันไว้โอเคการเข้าสู่เนเธอร์ครั้งแรกของเราค่ะขอให้มีเนเธอร์แอกเยอะๆนะจะได้เอาไปทำของหือไม่ร็อกค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะนายเล่นงี้เลยโออย่างนี้เนเธอร์แอกของเราก็มีอยู่อย่างจำกัดค่ะแล้วเราก็จะมีเนเธอร์ควอตเอาไปแลกวิลเลจเจอร์น้อยเขาต้องไปรอบๆด้วยเบดร็อกทั้งหมดสิเบดร็อกทั้งแผงเลยค่ะหลังเดี๋ยวนะหลังประตูหลังประตูต้องมีช่องลับสิเบดร็อกทั้งแผงก็จบไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคยืนบนนี้ค่ะเพื่อที่จะไปยังเกาะเนเธอร์มาแล้วกลางนั้นมันอะไรค่ะไม่รู้เรามาอยู่ที่ตรงนี้ตรงนู้นมีกล่องฝั่งนู้นมีเนเธอร์วาดนี่มีอะไรไม่เห็นโอ้ไม่ได้จะกลับอุ้ยโอ้มีหมูด้วยสมบัติก่อนอันดับแรกนี่ค่ะมีกล่องเปิดสูตรคราฟลับค่ะแล้วก็มีกระดูกเนาะแล้วก็มีไอรอนนักเก็ตนิดหนึ่งค่ะในเกาะเหล่านี้มีสมบัติซ่อนอยู่ไหมนะคิดว่าไม่มีค่ะเพราะจากข้อมูลคำแนะนำที่เขาบอกในช่วงต้นเนาะมันจะมีเฉพาะในโอเวอร์เวิลด์เท่านั้นค่ะดังนั้นในนี้น่าจะไม่มีสมบัติซ่อนอยู่เหมือนไม่มีนะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีแบบเนเธอร์แร็กให้อ่ะมาเกาะนี้เรียบร้อยแล้วโอ้โหเกิดมาเลยค่ะประจำนี้เลยซอมบี้พิกแมนนั่นเองโอเคไปเกาะนู้นกันต่อค่ะโดยธรรมชาติของซอมบี้พิกแมนค่ะเขาเป็นม็อบที่เป็นกลางถ้าเราไม่ตีเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรเรานั่นเองโอเคถอยหน่อยถอยหน่อยเราไม่สามารถตีเขาได้โดยตรงเนาะเพราะเขาจะตีเราแต่เราสามารถที่จะดันเขาค่ะให้ตกลงไปดีนี้ได้ลาก่อนนาย วิธีการฆ่าทางออมค่ะลาก่อนเก็บเอาไปให้หมดค่ะต่อบอสค่ะไปยังเกาะที่3ที่อยู่ทางนั้นขวามือเราข้างล่างนั้นมันเป็นอะไรเดอะวอยหรือว่าอะไรเบดร็อกค่ะเฮ้ยโอ้อ๋อบนหลังคาเนเธอร์นั่นเองคือเขาคงแบบกังวลค่ะว่าเราจะไปโดนเนเธอร์แร็กแบบปกติมาใช้อะไรอย่างเงี้ยในการหาเนเธอร์ควอตเนาะเขาก็เลยแบบเอาตัวเราค่ะขึ้นมาอยู่ด้านบนหลังคาเนเธอร์โอ้คือแบบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าแล้วอย่าแล้วลาก่อนชีวิตอ๋อโอ้ยพอตีซอมบี้พิกแมนลาก่อนโดนไฟเผาอาจจะตายเพราะไฟนี่แหละนั่นไงเพื่อนนายโอ้ไปนอนก่อนลบล้างความทรงจำที่แบบเราเคยทำร้ายซอมบี้พิกแมนน่าจะใช้ได้อยู่มั้งกลัวเขาจะมาตีเราอีกรอบหนึ่งละสิกลับมาใหม่ค่ะรอบนี้เรามาด้วยความพร้อมกว่าเดิมถ้าเราไม่ไปแถวนู้นค่ะกรงสปอนที่อยู่ตรงนู้นก็จะไม่แอคทีเวทอย่างแน่นอนโอเคดังนั้นเราไปด้านหลังนี้ก่อนแล้วกันค่ะก็มีดินค่ะมีบล็อกหญ้าแล้วก็มีหมูมีออฟซิเดียนหือเกาะหมูหรือนี่อ๋อก็มีแค่นี้ค่ะใต้นี้น่าจะไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าเราเช็คมาแล้ว1เกาะมันไม่มีอะไรนั่นเองดังนั้นแปลว่าเราก็เช็คทุกเกาะแล้วเนาะว่าเกาะไหนมีอะไรค่ะเรายังกล้าค่ะเหมือนเดิมนี่อุ้ยตีแล้วเขากระเด็นเนาะ
โอ้โอเคเราเข้าใจอย่าตบเราเข้าใจค่ะเราใช้สเต็ปนี้ได้ก็คือเราออกจากในเนเธอร์ไปเนี่ยเจ้าพวกม็อบที่อยู่ในนี้ค่ะอยู่ดีๆมันก็หายไปทั้งหมดเลยดังนั้นน่าจะใช้วิธีนี้ค่ะในการทำฟาร์มเบรดได้ก็คือเข้าออกบ่อยๆนั่นเองตังเว้ยไปหนึ่งชีวิตค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วนะเราก็ได้เห็นแล้วเนาะว่าในเนเธอร์นี้ค่ะมันมีอะไรอยู่นั่นเองหาพื้นที่ว่างๆนิดหนึ่งค่ะลงเนเธอร์วาร์ดบนโซแซนค่ะมันมีเควส64เนเธอร์วาร์ดเราก็เลยต้องใช้วิธีนี้แหละเพราะปู่ค่ะขยายพันธุ์เพิ่มเติมนั่นเองเหมือนเราเคยแสดงให้ดูแล้วค่ะว่าใน Minecraft แมปเนี้ยมันมีคัสตอมสุดคราฟที่ถูกเพิ่มเข้ามาเนาะถ้าเราเอานี้ค่ะเนเธอร์แร็กไปเผาเราจะได้เป็นเนเธอร์บริกถ้าเราเอาเนเธอร์บริกไปเผาต่อค่ะเราก็จะได้เป็นเนเธอร์ควอตนั่นเองเราพบค่ะว่ามันมีเควส1อ่ะที่ต้องการ64เอมเมอรัลมันมี2วิธีในการหาเอมเมอรัลใช่มั้ยคะวิธีที่1ก็คือการคราฟใช้เนเธอร์ควอตฮึโอเคนึกว่าทำไมมันไม่เทเลพอร์ตกับอีกวิธีหนึ่งค่ะก็คือการแลกเอานั่นเองเราใช้วิธีแลกค่ะมาอย่าปิดการแลกนะเพราะว่าเรามีข้าวเยอะเราอยากจะแลกให้หมดไม่รู้จะเอาข้าวไปทำอะไร55ค่ะขาดนิดเดียวเองอย่าได้รอช้าค่ะเก็บเกี่ยวมันเลยเอาไปให้หมดนี่ทั้งเป็นการเก็บเกี่ยวที่ลำบากยิ่งนะในมุมมองนี้แต่ก็ไม่อยากอะไรอ่ะเนี่ยเดินตามรางไปก็เก็บได้เองวะโอ้โหเก็บเกี่ยวแบบปกติเธอค่ะแบบนั้นดูจะลำบากเกินไปโอเคแบบนี้แหละไม่ทรมานสายตามุมมองคนที่หนึ่งนี่แหละเพอร์เฟกต์สุดแล้วมาหวัดดีเจ้าวิลเลจเจอสายฟาร์มเมอร์จะไป58 61แล้ว63 64โอเคเอาไปให้หมดในที่สุดเราก็ได้เอมเมอรัลค่ะครบ64และก่อนจะมาถึงวันนี้ได้นั้นไม่ง่ายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆไต่ไปทีละนิดค่ะมันมีอีกอาชิเมนต์ค่ะที่เรายังไม่ได้ทำเรียกว่าเป็น2อาชิเมนต์ก็ได้อ่ะแลกไม่แลก1ลาพิสสิแล้วก็แลก1คริสตัลค่ะแล้วก็1แลกโคโอเคโอ้คอมพลีทนั่นเองก็คือเขาต้องการ1คริสตัลค่ะกับ1ลาพิสมีหน้าล่ะเอาไว้ให้เราแลกทำไมจะให้เราเอนชานเหรอเราจะเอนชานได้ไงคะเราไม่มีไดมอนด์และการที่เราจะมีไดมอนด์ได้นั้นเราต้องไปที่เกาะนูนให้ได้ก่อนค่ะเกาะสวรรค์ของเรานั่นเองเรามาดูอะไรบางอย่างที่สำคัญกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือเนเธอร์แร็กตรงไหนมีเนเธอร์แร็กเอาไปให้หมดนี่ไงแอบเนเธอร์แร็กไว้ตรงนี้ค่ะจัดไปเลยได้มา21เนเธอร์แร็กค่ะน่าจะยังไม่พอเราต้องการอีกประมาณสัก1กองกว่าๆเนาะถึงจะพอนั่นเองวางบล็อกกั้นไว้ค่ะแล้วก็จัดการโดนเนเธอร์แร็กไปเลยเอาให้หมดค่ะมันช่างเป็นการเก็บของที่ต้องระมัดระวังอย่างยิ่งเลยค่ะโอ้โหคือพลาดนิดหนึ่งนี้คือตกไปยังไงก็ตายต้องค่อยๆต่อบล็อกค่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บมาเพราะถ้ามันร่วงลงไปข้างล่างก็เสียดายเนาะทั้งเป็นงานที่ระมัดระวังอย่างยิ่งค่ะเหมือนการแบบร้อยได้ในเข็มต้องเกรงขนาดนั้นเลยนะเนี่ยโอ้ยดูสิค่ะกว่าจะได้แต่ละโซนแต่ละส่วนปะโดดลงไปเลยไม่สนใจและเรื่องดามลงดาเมจจากการตกจากที่สูงเอาเนเธอร์แร็กมาเผาให้ได้เป็นเนเธอร์บริกตอนนี้ต้องรอการเผาอย่างเดียวเลยค่ะระหว่างรอค่ะก็ปั๊มกราวเวลหาฟินไปก่อนแล้วกันของมันต้องใช้ค่ะจำนวนหลายเลยแหละคุณผู้ชมคะเราพร้อมแล้วค่ะที่จะไปสู่ประตูสุดท้ายของโลก Minecraft แห่งนี้เราเรียกมันว่าประตูสวรรค์นั่นเองเนาะมาไปเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกสุดคราฟเหล็กก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็คราฟตึกเกราะค่ะทั้งหมดที่ทำจากเหล็กให้เรียบร้อยเพราะว่ามันมีเควสนั่นเองสุดท้ายตำแหน่งมวกโอ้พอพอดีเลยถ้าไม่พอรู้สึกเราจะมีอ้อนี่ไงคะอยู่ในนี้อีก4ชิ้นตูดอัพกลายเป็นชุดเกราะเหล็กเรียบร้อยแล้วสินะควอตบ็อกจัดไปเราต้องการประมาณ12แค่นั้นอ่ะ13เผื่อไว้ค่ะมาปึ๊บเน่เ
Paradise Walk ได้เวลาแล้วไปกันเลยเราจะวางเหมือนประตูเนเธอร์ที่วางแบบออฟซิเดียนเฉพาะตรงกลางแบบไม่วางของไม่ได้นะอันนี้เขาแบบระบุไว้อะว่าต้องวางให้ครบตรงไหนมีบล็อกตรงนั้นก็ต้องวางเอ๊ะนั่นมันถ้ามีลาม้าแบบนั้นก็แปลว่ามี Wandering Trader ค่ะแต่อยู่ไกลไปเรามองไม่เห็นเข้าใกล้น่าจะเห็นว้าวเกิดเอฟเฟคขึ้นมาค่ะเหมือนฉากตอนแรกที่เราเห็นเลยใช่ไหมในที่สุดเราก็มาเกาะนี้ได้แล้วมันคือเกาะสวรรค์มั้งคะตรงนู้นมีม้า2ตัวฝั่งนี้มีกล่องค่ะโอเคแล้วก็อุ๊ยกงสปอนขาวๆมันจะเป็นอะไรล่ะคะไม่รู้อ่ะขาวๆใหญ่ๆมันใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นสเกลตันโอ้น่าจะเป็นกงสปอนของแก๊สค่ะหรือไม่ก็หมีขั้วโลกเออเป็นไปได้อาจจะเป็นหมีก็ได้ค่ะและในเกาะตรงนี้ค่ะสุดท้ายชูเคนนั่นเองมันมีเควสชูเคนอยู่ค่ะแต่เราไม่รู้ว่าจะหาจากไหนในที่สุดเราก็พ้นพบคำตอบแล้วเนาะไว้เราค่อยมาสำรวจกันในเอพิโซดต่อไปค่ะอย่างน้อยในวันนี้เราก็ได้เข้าสู่มิติต่างๆค่ะ3มิติและเนเธอร์วาดใครได้แล้วสินะจัดไปค่ะในที่สุดเราก็คอมพลีทเควสเนเธอร์วาดแล้ววันนี้เก็บเควสได้รัวๆเลยค่ะในวันนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เนาะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ